4เดือนที่ผ่านมาที่ผมได้รับความไว้วางใจจากท่านนายกมาเป็นรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์นั้นผมได้ชูนโยบาย3เรื่องสำคัญอันที่1คือวิทย์สร้างคนเรื่องที่2คือวิทย์แก้จนและเรื่องที่3ก็คือวิทย์เสริมแกร่งนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วมีพรรคหนึ่งก็เอาคำไปใช้นะครับเป็นคุ้นว่าเป็นเรื่องของแก้จนนะครับสร้างคนเหมือนกันแล้วก็สร้างชาตินี่คือสิ่งที่ผมก็ได้พูดไปว่าสิ่งนี้ผมได้ดำเนินการมา18เดือนที่ผ่านมาแล้วก็มีงบประมาณเพราะว่าเราเชื่อมั่นในเรื่องนี้แล้วก็ของงบประมาณนะครับได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลมา 3,000 กว่าล้านเพื่อจะทำให้3เรื่องนี้ให้เกิดผลสำฤทธิ์อย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเรื่องแรกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆคำที่เป็นมอตโต้ของพรรคที่บอกว่าเก่ามากเนี่ยนะครับแต่กลับมาเหมือนคล้ายเหมือนของผมเป๊ะเลยนั่นคือเรื่องที่1นะครับเรื่องที่2เนี่ยในเรื่องของบัตรซึ่งอย่าไปเรียกว่าบัตรคนจนเลยนะครับผมคิดว่าต้องเรียกว่าบัตรนะครับสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับบัตรใบนี้ความเป็นความตั้งใจและผมก็ต้องเรียนว่าผมออกมาจากรัฐมนตรีแล้วผมก็กล้าพูดได้เต็มปากว่าเป็นผลงานของรัฐบาลลุงตู่จากการที่แต่เดิมมานั้นเรื่องของการที่ไปช่วยเหลือคนรายได้น้อยนั้นเบี้ยหัวแตกมันไปไม่ถึงคนที่เราต้องการให้สวัสดิการทั้งหมดมี40กว่าสวัสดิการภายใต้ 8-9 หน่วยงานต่างคนต่างให้ซ้ำซ้อนกันอยู่นั่นน่ะไม่เคยมีตกไปถึงคนที่ควรจะอยู่ในเป้าหมายเพราะนั้นรัฐบาลลุงตู่ท่านเชื่อว่าเรื่องของการให้โอกาสเรื่องของการที่ว่าจะต้องทำให้คนไทยซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นคนรายได้น้อยนั้นสามารถลืมตาอ้าปากสามารถที่จะได้ไม่ต้องมาห่วงหน้าโพงหลังบัตรสวัสดิการประชารัฐจึงเกิดขึ้นในรัฐบาลลุงตู่ใครจะไปบอกว่าเคยคิดมาก่อนคิดแล้วทำไมไม่ทำล่ะทำไมไม่ให้ออกมาเป็นรูปธรรมล่ะผมว่าคนเราอยากมีแต่ดีแต่พูดนะครับอยากดีแต่พูดดีแต่ดีแต่พูดทำทั้งพูดทั้งทำทั้งลุงตู่เขาทำเขาเป็นแอคชั่นแมนแต่พร้อมกันนั้นลุงตู่ก็มีวิสัยทัศน์มองไปข้างหน้าไม่งั้นลุงตู่จะไม่มาซีเรียสในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไม่มาซีเรียสเรื่องของปฏิรูปซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องยากซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยยังมองไม่เห็นแต่ท่านต้องใช้ความกล้าทางการเมืองเพราะนั้นผู้นำที่พรรคพลังประชารัฐเลือกอย่างน้อยท่านนายกประยุทธ์ท่านลุงตู่ของผมเนี่ยคือคนที่มีทั้งวิชั่นและแอคชั่นในเวลาเดียวกันและก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแอคชั่นมาแล้วแล้วจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรพรรคพลังประชารัฐจึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ขอคว้าท่านมาก่อนเพื่อจะทำให้ประเทศไทย4ปีที่มันอย่างน้อยดีวันดีคืนนั้นจะได้มีความต่อเนื่องสักทีไม่มาอยู่ในวังวนของความขัดแย้งไม่มาอยู่ภายใต้ผู้นำที่ดีแต่พูดนะครับดังนั้นตรงนี้ขอตอบแบบนี้ดังนั้นลอกเรียนผมไม่ว่าผมก็บอกให้กำลังใจว่าลอกเรียนแล้วทำให้ได้ละกันผมไม่ได้ถือลิขสิทธิ์นะครับงานนี้เรื่องที่2ก็มาบอกว่าที่บัตรคนจนนะอันโน้นไอ้นี่ไอ้ตอนนี้เอาด้วยแล้วสับสนนะครับตอนแรกด่านะก็เป็นบัตรคนจนนะวันนี้บอกไอ้เอาแล้วเปิดให้อีกนี่คือประชานิยมชัดๆนะครับหาเสียงอย่างนี้ใครก็ทำได้แต่ทำจริงหรือเปล่าเขาเชื่อแบบว่าเขาจะว่าเราทำจริงแบบนั้นจะไปบอกว่าขอให้วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ขอถามจริงๆเออคลิปของพรรคประชาธิปัตย์ที่มาใส่ไฟพรรคพลังประชารัฐก็มีอยู่ไม่น้อยไม่ได้พูดอย่างและทำอย่างสิครับเพราะนั้นจะไปเมื่อวานมาสัมภาษณ์ว่าเราขอให้ผมมีความคิดสร้างแบบทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ผมพูดผมคิดยังไงผมทำอย่างนั้นครับแต่ผมไม่ได้เป็นคนที่พูดอย่างทำอีกอย่าเล่นการเมืองอย่างนี้เลยก็เพราะการเมืองอย่างนี้แหละถึงเกิดความขัดแย้ง
ดังนั้นจึงต้องมีพรรคพลังประชารัฐเกิดขึ้น